สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับแฟนเอ็กซ์โปวันนี้ก่อนค่ะก็วันนี้อลังการมากนะคะก็คือเขาก็จัดกันตั้งแต่เช้าแล้วคนก็เยอะมากวันนี้นะคะรู้สึกว่าดีใจมากคนแบบหลั่งไหลมากแล้วก็ได้เห็นนิทรรศการญี่ปุ่นแบบหลากหลายมากๆชอบมากๆค่ะพูดถึงผลงานก่อนช่วงนี้คนไหนบ้างค่ะผลงานนะคะคือพวกเราก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้เนาะแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าจะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอยากให้ติดตามช่องทางไหนฝากไอจีได้ค่ะก็ช่องทางการติดตามนะคะก็ทาง MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอที่พวกเราถ่ายทำกันมาแล้วก็เพลงต่างๆที่พวกเราใช้ขึ้นแสดงนะคะก็ YouTube ไข่มุกเซียนวายเลยค่ะค่ะก็เพจ Facebook นะคะก็ Pop Up Official ค่ะทาง Instagram นะคะชื่อทุกคนตามด้วย _popup.official ค่ะพูดถึงเยาวชนนะฮะมีการเรียนออนไลน์ตอนนี้ทุกคนเลยนะอยากให้กำลังใจในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของเยาวชนให้กล้ากำลังใจค่ะก็สู้ๆนะคะคือก็เราก็ลำบากเหมือนกันเนาะเราก็เข้าใจความรู้สึกทุกคนเลยว่าตอนนี้แบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะคะแล้วจะผ่านมันไปให้ได้นะคะแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆเพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็สู้ๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันเนาะขอบคุณป๊อปป๊อปมากเลยวันนี้ค่ะ